สวัสดีครับมาลองดูประโยชน์ของคำสั่งการทำซ้ำนะครับอันนี้จะเป็นการทำซ้ำด้วยคีย์ลัด control alternate d นะครับมาลองดูจากตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับเช่นนะครับเราวาดวงกลมนะครับจากนั้นก็ใช้เครื่องมือ select นะครับขยับสั่งสำเนานะครับคลิกขวา duplicateแล้วก็ขยับลงมา1ช่วงข้อมูลนะครับ1ช่วงนะครับแล้วก็ต่อด้วย control alt d นะครับจะเป็นการนำข้อมูลนะครับแล้วก็ระยะห่างที่เราได้เลือกไว้ในครั้งแรกนะครับมาทำซ้ำนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะวางแล้วก็จัดตำแหน่งวัตถุได้สะดวกมากขึ้นนะครับลองดูในแนวนอนนะครับผมทำซ้ำนะครับแล้วก็ดึงไปด้านขวาคอนโทรลออลเทอร์เนทดีลองดูรูปทรงอื่นดูบ้างนะครับดาวนะครับผมจากนั้นก็คลิกขวาดูพิเคทนะครับย่อนะครับผมControl Alternate D ดาวอีกครั้งนึงนะครับคลิกขวา Duplicate ท่านขึ้นนะครับกลับมาที่ต้นฉบับหมุนระยะนิดนึงนะครับ Control Alternate Dยังไงก็ลองนำไปประยุกต์ดูนะครับ